อิสราเอลมี4ทางเลือกที่จะโจมตีอิหร่านในรอบนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับดีโคโนมิสต์เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยผ่านมา2สัปดาห์แล้วอิสราเอลก็ยังไม่โจมตีอิหร่านกลับไปมันกำลังเกิดอะไรขึ้นนะครับดีโคโนมิสต์เขาบอกว่าในอดีตเนี่ยมีอย่างน้อย2ครั้งนะครับในปี2010แล้วก็ปี2011ในพลของอิสราเอลเนี่ยได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูให้เตรียมการโจมตีที่จะเกิดขึ้นกับอิหร่านในทั้ง2กรณีที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงได้ตั้งคำถามถึงความถูกต้องทางกฎหมายดังกล่าวนะครับว่าได้รับการอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีหรือยังนะครับทุกวันนี้อิสราเอลเตรียมที่จะโจมตีอิหร่านอีกครั้งเนี่ยแต่คราวนี้นายกเนทันยาฮูไม่มีปัญหาเรื่องการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับผู้นำอิสราเอลก็ประเมินว่าขีปนาวุธที่โจมตีอิสราเอลจากอิหร่านในวันที่1ตุลาคมเนี่ยทำให้พวกเขาไม่มีทางเลือกที่จะต้องตอบโต้กลับนะครับก็รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อตะวันออกกลางก็เป็นได้นะครับมีเป้าหมาย4อย่างที่อิสราเอลพิจารณาโจมตีอิหร่านในรอบนี้นะครับเป้าหมายที่1เลยเนี่ยเป็นเป้าหมายที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูต้องการโจมตีไปที่โครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแล้วก็การวิจัยเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับแต่มันเกิดปัญหาตรงที่ว่าทางเลือกนี้เนี่ยที่ตั้งของโครงการนิวเคลียร์เหล่านี้เนี่ยกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศอิหร่านเลยนะครับในแต่ละพื้นที่ก็มีการป้องกันอย่างหนาแน่นอยู่ลึกลงไปในใต้ดินนะครับจะต้องมีการยิงขีปนาวุธทำลายบังเกอร์จำนวนมากจากเครื่องบินหลาย10ลำนะครับที่ปฏิบัติการอยู่ห่างจากอิสราเอลไปอย่างน้อย 1,200 กิโลเมตรนะครับกองทัพอากาศของอิสราเอลก็ถือว่ามีอำนาจมากในภูมิภาคนี้นะแต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะโจมตีในเรื่องนี้นะครับเป้าหมายที่2 อันนี้สำคัญคือการโจมตีท่าเรือหลักของอิหร่านโดยเฉพาะคลังน้ำมันซึ่งสร้างรายได้ให้กับอิหร่านเป็นจำนวนมากนะครับนักยุทธศาสตร์ของอิสราเอลเขาก็เชื่อว่าการทำลายท่าเรือเหล่านี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอิหร่านอยู่แล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจของอิหร่านได้รับผลกระทบแล้วก็จะสร้างผลกระทบต่อเรื่องของระบบการเมืองของอิหร่านด้วยนะครับอันนี้เป็นทางเลือกที่2นะครับที่อิหร่านจะโจมตีนะครับทางเลือกที่3คือการพุ่งเป้าไปที่ผู้นำของประเทศอิหร่านโดยตรงแบบเดียวกับที่อิสราเอลโจมตีผู้นำฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนแล้วก็ผู้นำฮามาสในกาซาครับแต่ทางเลือกนี้เนี่ยคงเป็นเรื่องไม่ง่ายนักเนื่องจากผู้นำระดับสูงของอิหร่านหลายคนเนี่ยก็ไปอยู่ในที่ตั้งที่ปลอดภัยแล้วนะครับการโจมตีดังกล่าวอาจจะมีความไม่แน่นอนแล้วก็ทางเลือกที่4คือทางเลือกสุดท้ายทางเลือกนี้ค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงแล้วก็เป็นทางเลือกที่ตอบสนองต่อทางทหารมากที่สุดก็คือการโจมตีฐานทัพขีปนาวุธของอิหร่านแบบโดยตรงเลยนะครับทางเลือกนี้ก็จะทำให้อิหร่านเนี่ยไม่มีอำนาจในการยิงตอบโต้กลับมาที่อิสราเอลนะครับอย่างไรก็ตามครับทั้ง4ทางเลือกนี้เนี่ยเนทันยาฮูเขาเชื่อว่าอิสราเอลเนี่ยมีโอกาสครั้งสำคัญเลยนะที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคนี้นะครับแม้ว่าจะมีนายพลบางคนเนี่ยในอิสราเอลก็ไม่เห็นด้วยนะตรงนี้ทำไม2สัปดาห์แล้วยังไม่โจมตีเขาก็บอกว่าอิสราเอลไม่สามารถเริ่มโจมตีได้หากไม่มีการประสานงานกับพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกาก็เรียกง่ายๆว่าอาจจะต้องขอไฟเขียวออกมานะประธานาธิบดีโจไบเดนได้ออกมาบอกว่าไม่ต้องการให้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันของอิหร่านเนื่องจากความเสี่ยงดังกล่าวทำให้ราคาพลังงานโลกพุ่งสูงขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่กำลังมีการเลือกตั้งของอเมริกาด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงการคัดค้านการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยนะครับก่อนหน้านี้โยฮัฟกันลันนะครับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็เดินทางไปวอชิงตันเพื่อหารือเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆนะครับนายกเนทันยาฮูเนี่ยก็ได้แถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์ของประเทศนะครับก็บอกว่าชาวอิหร่านจะเป็นอิสระจากการปกครองในปัจจุบันเร็วกว่าที่ผู้คนคิดไว้แล้วก็เตือนให้เลบานอนปลดปล่อยประเทศจากฮิซบอลเลาะห์นะครับก็เป็นเรื่องของการเมืองขึ้นไปนะครับเมื่อวันที่9ตุลาคมนายกเนทันยาฮูพูดคุยทางโทรศัพท์กับโจไบเดนเป็นเวลาเกือบ1ชั่วโมงพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่หารือเกี่ยวกับการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ดูเหมือนไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใดๆได้นะครับนี่ก็เป็น4ทางเลือกที่อิสราเอลอยากพิจารณานะครับแต่ทางเลือกที่น่ากลัวที่สุดนะครับตรงนี้ก็คือเรื่องของการโจมตีคลังน้ำมันหรือพลังงานของอิหร่านนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทางเลือกที่2เกิดขึ้นอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะครับผมหยิบข้อมูลของสำนักข่าว RT เขามาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าถ้าเกิดมีการโจมตีเรื่องของน้ำมันของอิหร่านเนี่ยเศรษฐกิจโลกจะมีปัญหาอย่างมากเลยนะครับเขาบอกว่าผลกระทบจากเศรษฐกิจเริ่มปรากฏชัดเจนนะไม่เพียงแต่ในอิสราเอลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงตลาดโลกด้วยมีการคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันจะสูงขึ้นเนื่องจากความไม่มั่นคงในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะส่งผลต่อแรงกดดันของเงินเฟ้อแล้วก็เศรษฐกิจโลกที่จะรุนแรงขึ้นนะครับความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยเฉพาะอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อตลาดพลังงานโลกจุดที่เปราะบางที่สุดจุดหนึ่งในความตึงเครียดในภูมิรัฐศาสตร์นี้ก็คือโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของอิหร่านหากอิสราเอลโจมตีโรงงานน้ำมันของอิหร่านราคาน้ำมันอาจพุ่งทะลุ100เหรียญต่อบาร์เรลนะครับปัจจุบันอิหร่านผลิตน้ำมันได้มากกว่า3ล้านบาร์เรลต่อวันส่งออกประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณดังกล่าวโดยส่งออกไปจีนเป็นหลักดังนั้นเนี่ย
การลดการส่งออกใดๆไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดการขาดแคลนอุปทานในตลาดโลกนะทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันที่สำคัญอย่างเช่นท่าเรือส่งออกบนเกาะคาร์กจะก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อตลาดอย่างมากท่าเรือแห่งนี้มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ต่อการส่งออกน้ำมันของอิหร่านหากไม่สามารถดำเนินการต่อได้อาจส่งผลให้เกิดภาวะการขาดแคลนน้ำมันทั่วโลกเกิดความโคลาหลในตลาดผู้ส่งออกประเทศน้ำมันหลักในตะวันออกกลางอาจไม่สามารถส่งน้ำมันชดเชยการขาดแคลนดังกล่าวได้นะครับประเด็นที่น่าจับตาดูอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับเขาบอกว่าอิหร่านสามารถปิดช่องแคบเฮอร์มุดได้ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านของน้ำมันดิบประมาณ 20% ของโลกช่องแคบดังกล่าวเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญในอ่าวเปอร์เซียและการปิดช่องแคบจะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำมันไม่เพียงแต่ในอิหร่านเท่านั้นแต่รวมถึงน้ำมันของซาอุดีอาระเบียคูเวตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และก็ผู้ผลิตน้ำมันรายอื่นๆด้วยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยตรงอย่างมากเลยนะครับไม่เพียงแต่น้ำมันเท่านั้นเขาบอกว่าความขัดแย้งตะวันออกกลางเนี่ยโดยเฉพาะอิหร่านกับอิสราเอลก่อให้เกิดภัยคุกคามไม่เพียงแต่น้ำมันเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเรื่องของก๊าซด้วยหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นเนี่ยตลาดพลังงานอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ IEA เขาบอกว่าอิหร่านผลิตก๊าซธรรมชาติได้ประมาณ 256,000 ล้านลูกบาศก์เมตรในปี2022ส่วนใหญ่ใช้บริโภคภายในประเทศแต่อิหร่านเนี่ยส่งออกก๊าซไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นตุรกีอิรักอาร์เมเนียด้วยหากเกิดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านการปิดช่องแคบเฮอร์มุดไม่เพียงแต่ทำให้การขาดแคลนการขนส่งน้ำมันเท่านั้นยังรวมถึงการส่งออกก๊าซที่ออกไปทั่วโลกด้วยนะครับสำหรับเศรษฐกิจโลกการหยุดชะงักของการส่งมอบก๊าซเนี่ยจะทำให้ราคาพลังงานสูงขึ้นกระทบต่อประเทศผู้นำเข้าอย่างยุโรปเนี่ยยุโรปโดนอีกแล้วนะฮะในปี2022เนี่ยก๊าซธรรมชาติเกือบ 40% ที่ส่งออกไปยุโรปจากรัสเซียแต่หลังจากการคว่ำบาตรจากการลุกรานยูเครนของรัสเซียหลายประเทศมองหาทางเลือกอื่นรวมถึงแหล่งก๊าซในอ่าวเปอร์เซียและสหรัฐอเมริกาหากหยุดส่งก๊าซจากอิหร่านจะทำให้เกิดการขาดแคลนในตลาดยุโรปรุนแรงขึ้นและนำไปสู่วิกฤตพลังงานระลอกใหม่ในช่วงฤดูหนาวยุโรปโดนแล้วนะฮะตรงนี้นะผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมก็คือโดยเฉพาะในภาคส่วนที่ต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติอย่างเช่นสารเคมีปุ๋ยโลหะและการผลิตไฟฟ้าต้นทุนพลังงานก็จะเพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นก็มีผลกดดันต่อเรื่องของเงินเฟ้อนะครับสำนักข่าว RT เขาก็ทิ้งท้ายตรงนี้ไว้นะครับเขาบอกว่าสถานการณ์ของตลาดพลังงานจะขึ้นอยู่กับว่าอิหร่านและอิสราเอลจะสู้รบกันหนักหน่วงแค่ไหนหากการเผชิญหน้ารุนแรงขึ้นจนกลายเป็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานโลกอาจจะเผชิญความปั่นป่วนครั้งใหญ่ในตลาดพลังงานแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในระยะยาวเลยนะครับ